از لومان ایالات متحده آمریکا که شکل گرفته 5 ثانیه شما قیام بکنید، 15 ثانیه ما ساکت باشیم و یه چند تا مرگ بر آمریکا. สมาชิกสภานิติบัญญัติอิหร่านร่วมประณามท่าทีสหรัฐว่ากดขี่ผู้ประท้วงพร้อมตะโกนต่อต้านสหรัฐหลังการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์เพียง2วันโซเชียลมีเดียของผู้นำสูงสุดอิหร่านอายาตุลลาห์อาลีคาเมเนอีเผยแพร่คลิปวิดีโอวิจารณ์ประวัติศาสตร์การค้าทาสสหรัฐพร้อมแถลงว่าสหรัฐเป็นพวกปากว่าตาขยิบที่พูดเรื่องสิทธิมนุษยชนแต่ตัวเองกลับละเมิดเรื่องนี้ประนามการเหยียดสีผิวเรียกร้องให้เคารพสิทธิมนุษยชนถ้อยแถลงบางส่วนที่คล้ายกับข้อเรียกร้องของสหรัฐต่อจีนระหว่างเหตุประท้วงในฮ่องกงถูกสะท้อนหลายครั้งโดยทางการจีนตลอดการประท้วงต่อต้านการเหยียดสีผิวในสหรัฐย้ำการกระทำของสหรัฐ2มาตรฐาน I think the question is so ไมค์ ปอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐตอบกับการเคลื่อนไหวของจีนใช้ปมจอร์จฟลอยด์เพื่อหวังผลทางการเมืองเท่านั้น You all the chance to ask a question of a secretary of state just like the question you had the opportunity to ask me today and demand that we provide responses to you and hold us accountable those things don't happen in those nations our diplomats all around the world can be incredibly proud of the fact that they represent a nation that has God-given rights ensconced in our fundamental founding documents that ensure that when we get something wrong here in the United StatesWhen something as tragic and as awful as what happened to George Floyd takes place, that the government responds. ไม่เพียงประเทศคู่ตรงข้ามรัฐสภาสกอตแลนด์ลงมติเรียกร้องให้สหราชอาณาจักรยุติการส่งออกอุปกรณ์ควบคุมฝูงชนเช่นแก๊สน้ำตาและกระสุนยางไปยังสหรัฐแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยต่อการใช้ความรุนแรงของตำรวจท่ามกลางสถานการณ์ความวุ่นวายการเมืองภายในของสหรัฐผู้อำนวยการสถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติมองผลกระทบต่อบทบาทสหรัฐในเวทีการเมืองโลกการที่สหรัฐอเมริกามีปัญหาภายในประเทศขนาดนี้เนี่ยมีสังคมที่เรียกว่าจะรบราฆ่าฟันกันเรียกว่ามีการแบ่งขั้วแตกแยกขนาดนี้เนี่ยมันก็ไม่เอื้อในการที่สหรัฐจะไปมีบทบาทในต่างประเทศที่เป็นที่ยำเกรงเป็นที่เคารพเป็นที่เป็นต้นแบบตอนนี้ใครดูสังคมสหรัฐใครอยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างอ่ะไม่มีใครเลยขณะที่จีนเขาเผด็จการนะเผด็จการจากข้างนอกมองจีนเผด็จการแต่ว่าข้างนอกก็มองจีนว่าจีนเนี่ยเอาประเทศตัวเองอยู่การที่สหรัฐเขาไร้ระเบียบไร้ความสงบนี้เนี่ยมันก็เป็นอานิสงส์ที่ไม่ดีกับเขาแล้วมันก็จะทำให้จีนเนี่ยเขาได้เปรียบมีอีกขั้นหนึ่งนะครับเพราะว่าเขามีความสงบเรียบร้อยพอถึงแม้ว่าเขาจะเผด็จการไงก็แล้วแต่เขาจัดการปัญหาเขาได้ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมันก็เป็นแต้มต่อให้กับจีนมากกว่าสหรัฐขณะที่ฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาตั้งคำถามถึงบทบาทหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนของสหรัฐว่าปฏิบัติ2มาตรฐานผู้อำนวยการ Human Rights Watch ภูมิภาคเอเชียย้ำการเดินหน้าเรียกร้องสิทธิมนุษยชนจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำไปพร้อมกันทั้งในสหรัฐและทั่วโลกหลายรัฐบาลละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นไม่ว่าจะจีนอิหร่านหรืออเมริกานะครับทุกรัฐบาลต้องนับถือสิทธิมนุษยชนไม่ละเมิดเลยนะแล้วก็มีปัญหาในประเทศนี้ไม่ได้หมายถึงว่ารัฐบาลอื่นๆก็ฟรีพาสที่จะทำอะไรก็ได้นะนี่ก็เหมือนฮุนเซนนายกรัฐมนตรีเขมรออกมาว่า Human Rights Watch ว่าเอ๊ะทำไมอยู่ก็เลยไม่วิพากษ์วิจารณ์อเมริกานะทำไมวิพากษ์วิจารณ์เขมรอย่างเดียวบอกว่าเฮ้ยเราก็ทำได้สองอย่างพร้อมกันได้นะครับเราก็เลยก็ไม่ใช่ก็เลยก็ต้องทำงานเรื่องประเทศเดียวในช่วงนี้แม้เสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อผู้นำสหรัฐในการรับมือสถานการณ์ประท้วงเกิดขึ้นรอบด้านแต่ท้ายที่สุดเสียงเหล่านี้อาจจะไม่สำคัญเท่ากับฐานเสียงในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอีก4เดือนข้างหน้าชลันทร โยธาสมุทรข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน